รอนะครับแต่ก็ถูกผมผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปางจะมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนางสุรณีกัลยารัตนกุลหรือครูต้อยฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ของโรงเรียนอนุบาลลำปางนะครับเงินของผู้ปกครองครับที่เปิดเอามาชำระเงินบำรุงรักษาแต่ออกไปเสร็จเกือบแล้วก็ไม่ได้นำส่งนะครับในส่วนของพวกนี้คือก่อเตรียมเอาปีนะครับต่อคนต่อปีปีหนึ่งประมาณกี่คนปีหนึ่งก็มัน5ห้องเนาะให้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยถือว่าทางตำรวจต้องครับถ้าผมสอบสวนถึงการผมจะได้รับหมดว่าหมายถึงว่าเริ่มต้นเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยสมมติว่าดำเนินคดีกับคุณต้อยครับรายก่อนครับก็ส่วนถ้ามันปรากฏออกมาว่ามันเกี่ยวข้องมาถึงใครครับก็จะเชิญครับหน้าทางท่านครับหน้ามาครับพิจารณาดูว่าครับมันจะมีผลเกี่ยวข้องใครหรือไม่ครับครับถ้าหากว่ามันเป็นแต่ถ้าหากว่ามันเป็นความผิดเกี่ยวกับรับเป็นผู้เสียหายครับใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยที่ชอบนี่ถือว่าทางตำรวจต้องเข้าไปดำเนินการนะครับทำไม่ใช่เรื่องการยักยอกที่จะก็ถ้าหากมันเป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยที่ชอบการรัดเสียงรัดเสียงครับเสียงครับเสียงครับต้องเสียงครับครับเอาอย่างนั้นนะครับเอาอย่างนั้นเอาอย่างนั้นครับเพราะว่าผมก็เห็นข่าวมานานแล้วว่าผมเห็นมานานแล้วผมว่าผมเชื่อว่าทางคุณครูคงจะตัดกันหลายๆน่าถึงได้รวมตัวกันมาในวันนี้แล้วสำคัญคือมีการใส่ร้ายป้ายสีตลอดวันนี้ผมจะแถลงข่าวครับครับครับผมตอนนี้เด็กนักเรียน3ขวบส่วนหนึ่งก็ได้ใบเสร็จเทือนนี่ทำอะไรไม่ได้นะอีกส่วนหนึ่งก็ได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับใบเสร็จสปท.ใบเสร็จของโรงเรียนนะครับมันเป็นที่มาของการร้องเรียนกล่าวโทษท่านผู้อำนวยการนะหนึ่งแล้วนะสองที่ร้องเรียนไปในเรื่องว่าได้เงิน 50% ของร้านค้าสวัสดิการนะครับที่เก็บจากแม่ค้าแผงในตลาดในโรงเรียนอ่ะแผงแคนทีนอ่ะนะครับวันละ100แบ่งคนละครึ่งนะครับแบ่งคนละครึ่งนะครับสำนักงานผู้อำนวยการเอาไปครึ่งนึงนะครับฝ่ายการเงินเอาบริหารจัดการครึ่งนึงนะครับคราวนี้ผมเข้ามาผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับอันนี้เรื่องที่2นะที่ผมปฏิรูปแต่ผมต้องถามผู้อำนวยการก่อนว่าผมจะทำอย่างนี้นะครับท่านจะเห็นชอบได้ไหมถ้าท่านไม่เห็นชอบด้วยคือผิดกฎหมายนะครับท่านก็บอกตามใจผมก็ปฏิรูปร้านค้านะครับเอาเงินทั้งหมดที่ได้แต่ละวันไปเข้าบัญชีเงินกองทุนโรงเรียนอนุบาลลำปางนะครับหายไป2แล้วนะนะครับหายไป2แล้วนะครับ2ทางแล้วหายไปต่อไปสาว่ายน้ำนะครับหัวละ20บาทที่ว่ายกันนะครับว่ายกันเนี่ยหัวละ20บาทนะครับผมก็บอกว่ามันไม่ถูกต้องเอาไปออกไปเสร็จรับเงินของโรงเรียนปกติทรงสำนักงานผู้อำนวยการนะครับคือรายได้ทุกอย่างหดหายเพราะว่าผมทำตามระบบเอาไปเข้าระบบหมดนะครับทุกเรื่องที่ผมพอจะทำได้เพราะผมเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณนะครับฝ่ายงบประมาณผมต้องทำให้ถูกต้องนะครับแล้วรายได้สำนักงานก็ไม่มีก็เป็นที่มาของการร้องเรียนเพราะมีเจ้าหนี้อยู่10ล้านนะครับตอนนี้ผมเลยถูกฝั่งนั้นโจมตีนะครับโจมตีอย่างนั้นคือจะไม่ให้อยู่โรงเรียนบาคือโจมตีผมต่อนะครับแต่ผมทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องผมเป็นข้าราชการดีเด่นของจังหวัดลำปางนะครับปีนี้ผมได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาผมคงไม่ทำอะไรชั่วๆที่ทำนะครับที่เขาทำผมจะไม่
กล่าวถึงท่านผู้อำนวยการนะครับเพราะว่าท่านเข้าสู่กระบวนการแล้วขอให้ท่านไปให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยนะครับแต่คนที่กฎหมายเอื้อมไปไม่ถึงกฎหมายปกครองเอื้อมไปไม่ถึงจะเป็นคนชั่วลอยนวลได้ยังไงผมถามล่ะจะเป็นคนชั่วลอยนวลแล้วกระทำความผิดแล้วป้ายสีให้คนอื่นตลอดนะครับป้ายสีคนอื่นตลอดตอนนี้บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายก็ลงขันลงหัวลงให้สื่อลงโจมตีผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่ผมทำแล้วก็มีพี่น้องรองผู้อำนวยการสองท่านเป็นพยานได้นะครับมีหัวหน้าการเงินนะครับแล้วครูทุกคนเนี่ยที่มาวันนี้เขาอึดอัดที่ถูกย่ำยีอยู่ทุกวันเดินตลาดเกือบไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงอีกข้างหนึ่งนะครับแต่ที่ผมไม่ทำยังรออยู่ก็เพราะว่าหนังสือแต่งตั้งให้ผมรักษาราชการแทนมาเมื่อวันที่24นะครับถ้าผมทำอะไรไปก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายครูก็คือเป็นครูผู้สอนนะครับครูก็ไปครูผู้สอนก็ทำหน้าที่สอนไปนะครับทำหน้าที่สอนไปนะครับแต่ครั้งนี้ที่คณะครูออกมาเนี่ยเพราะทนไม่ได้หรอครับคือจริงๆน่าจะทนไม่ได้ตั้งนานนะครับระยะเวลาผ่านมา 4-5 ปีเพิ่งจะออกมาก็ไม่มีที่เขาเรียกว่าอะไรผู้นำอะแล้ววันนี้ที่แจ้งความเนี่ยนะครับคือแจ้งความครูต้อยครับผมจำชื่อจริงนะครับครูต้อยคนเดียวครับแต่ทำไมไม่แจ้งความผู้อำนวยการด้วยในทางของกฎหมายอะครับเพราะว่าคือท่านอยู่ในท่านอยู่ในกฎหมายปกครองประเด็นเดี๋ยวฟังผมก่อนนะครับถ้าให้คดีปกครองเดินไปก่อนนะผลเป็นยังไงก็เอาผลของคดีปกครอง